สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างยิ่งที่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านยังตั้งใจแล้วก็ยืนหยัดในการที่จะได้เรียนรู้คำสอนนะครับของอิสลามที่เราได้รับจากอัลกุรอานที่เราได้รับจากสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองประการนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ที่เรานั้นจะต้องทำความเข้าใจถ้าเราชีวิตเกิดมานะครับเราได้แต่จำศาสนาแต่เราไม่เข้าใจศาสนาเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งหรือเราเรียนศาสนาเฉพาะเป็นการรู้ศาสนาแบบบอกเล่ากันมานะครับหรือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติกันแล้วเราก็ปฏิบัติโดยการขาดการศึกษานะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีคำสอนจากอัลกุรอานไหมสิ่งนั้นเนี่ยมีแบบอย่างนะครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยท่านครับถ้าเราไม่แสวงหาความจริงนะครับในแต่ละเรื่องนะครับศาสนาที่เราได้รับมาก็จะเป็นศาสนาแบบไม่มีคุณภาพเพราะว่าเป็นการรับมาแบบไม่ได้ศึกษานะครับไม่ได้อ่านไม่ได้ถามนะครับหรือไม่ได้ฟังจากผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับให้เรายึดมั่น2ประการนะครับนั่นก็คืออัลกุรอานนะครับแล้วก็หะดีษซึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของเราก็จะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดผมเชื่อว่าคนในบ้านเมืองของเรานะครับเชื่อมั่นกุรอานนะครับปฏิบัติตามอัลกุรอานแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ได้แต่อ่านอย่างเดียวนะครับโดยการเอาอัลกุรอานไปประกวดกันอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจนะครับในเรื่องของมาอานิลกุรอานความหมายของกุรอานนะครับที่จะนำมาสู่การตะดับบุตรการพิจารณาการไต่ตองอัลกุรอานถ้าเรามุ่งเน้นกุรอานไปในเรื่องของเสียงอย่างเดียวนะครับในเรื่องของทํานองอย่างเดียวนะครับนั่นก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของกะลามุลลอฮ์เป้าหมายที่แท้จริงก็คือให้เรานั้นพยายามอ่านให้ได้นะครับอ่านอัลกุรอานให้ได้เสียงจะเป็นแบบไหนนะครับก็ไม่ได้มีข้อตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็พยายามอ่านให้ได้ดีที่สุดพยายามอ่านให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญประการต่อมาก็คือศึกษานะครับศึกษาหาความรู้นะครับในแต่ละอายะนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้กุรอานแปลไทยก็มีเยอะนะครับเราเสียสตังค์ในเรื่องอื่นก็มากมายแต่ถ้าเราไม่ได้รับแจกจากองค์กรใดนะครับก็มีแหล่งขายนะครับกุรอานแปลไทยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีองค์กรของสถานทูตนะครับหลายที่เขานำมาแจกถ้าพี่น้องมีก็พยายามเปิดนะครับศึกษาความหมายหาความเข้าใจนะครับจากอัลกุรอานสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่หลงทาง
นะครับเพราะคำสอนในอัลกุรอานเป็นธรรมนูญที่ดีที่สุดนะครับที่ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นนะครับถ้านำมาใช้เป็นสรณะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาก็จะพบความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าชีวิตเขาไม่มีอัลกุรอานเลยนะครับไม่เอาอัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตดุนยาก็พังอาคิเราะห์ก็พังนะครับล้มเหลวนะครับนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเมื่อลงไปสู่ในโลกอาคิเราะห์แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะฉุดดึงเราขึ้นมาได้ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขเราได้ฉะนั้นวันนี้เราแก้ไขตัวเราเองนะครับแก้ไขตัวเราเองด้วยการศึกษาอัลกุรอานด้วยการศึกษาวจนะนะครับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งสิ่งที่รองลงมานะครับแล้วก็มีความสำคัญรองจากอัลกุรอานก็คือซุนนะห์ของท่านนบีเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะครับก่อนเข้านอนมีซุนนะห์ทุกอย่างพี่น้องมีซุนนะห์ในการดำเนินชีวิตนะครับนบีตื่นนอนมาแล้วนบีทำยังไงนะครับนบีทำอะไรเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ท่านนบีจะกินอาหารจะรับประทานอาหารนบีก็สอนไว้นะครับก่อนจะออกจากบ้านนบีก็สอนไว้มีแต่บทที่ว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานะครับคือพูดง่ายๆว่าออกไปทำงานในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรามีบทรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแต่การได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญพี่น้องครับในตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เคยผิดพลาดนะครับทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งต่างๆที่เราได้เคยทำนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับชีวิตเราแต่ถ้าเราเคยทำแบบแล้วก็เป็นบาปใหญ่แล้วเราก็ยังทำอยู่ทุกวันเนี้ยทำอยู่โดยที่ไม่ละเลิกไม่ละทิ้งไม่สนใจนะครับไม่มีความตั้งใจใดๆเลยที่จะละทิ้งเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกหน้าได้อย่างไรแปลว่าเราเลือกทางเดินของเราเองนะครับทางเดินที่ว่านั้นก็คือทางเดินที่จะนำตัวเราไปสู่การลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขาฉลาดคนที่เขามีความเฉลียวฉลาดเขาก็จะมองว่าเขาจะต้องเดินไปสู่ความสุขที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้กับเขาถึงแม้ว่าดุนยานี้อาจจะพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคบ้างสิ่งที่มันเป็นความยากลำบากบ้างแต่เขาก็พยายามฝ่าฟันแต่กับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยดุนยาเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องอะไรลำบากเลยเพราะไม่เอาอะไรเลยในเรื่องศาสนาพอไม่เอาอะไรเลยในเรื่องศาสนาสิ่งที่มันจะลำบากกับเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นตอนจะตายเนี่ยก็ลำบากแล้วครับตอนจะตายก็ลำบากแล้วก็พอโลกหน้ายิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เลยไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยเพราะงานที่มีอยู่นั้นมันมีแต่งานที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งพี่น้องครับมีตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีสตรีนางหนึ่งนะครับที่เคยทำซีนาแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดนะเป็นการกลับเนื้อกลับตัวแบบถวายชีวิตเลยนะครับสำนึกผิดแล้วก็ถวายชีวิตเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างที่เราจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องฟังไปแล้วนะครับก็ต้องนำมาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเรานะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่ลูกหลานของเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่แล้วมันปฏิบัติในเรื่องที่มีความผิดนะครับและมันเป็นความผิดที่เป็นฮักกุลลอฮ์ด้วยเนี่ยนะมีความรู้สึกจริงใจกับอัลลอฮ์ไหมอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวไหมนะครับแต่ในอดีตเนี่ยคนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีแล้วนะครับเขามีคนที่มีความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตและเขาก็ตั้งใจนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการนำตัวเองไปสู่การลงโทษนะครับในสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำความผิดมานะครับโ
ทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วก็ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยในสิ่งที่ตัวเองทำผิดมานะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์พึงพอใจกับตัวเองนะครับในการแสดงความจริงใจตรงนี้คนในยุคนี้มีบ้างไหมพี่น้องคนในยุคนี้เนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นจากคำพูดโกหกพกลมคำพูดที่ด่าทอนะครับด่าทอคนนั้นคนนี้คำพูดที่ใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับหรือคำพูดที่นินทาคนนั้นคนนี้นะครับความผิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเรามีความรู้สึกเสียใจและรู้สึกอยากจะแสดงความจริงใจกับอัลลอฮ์บ้างไหมนะครับหรือกับคนที่เราไปด่าเขาไปว่าเขานะครับไปใส่ร้ายป้ายสีเขาต่างๆนานาเรามีความรู้สึกต้องการที่จะได้พูดคุยต้องการที่จะขออภัยเขาบ้างไหมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะติดตัวตามเราไปด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปแต่ตัวของเราอย่างเดียวนะครับเราดันไปเกี่ยวเอางานของคนอื่นนะครับไปกับเราด้วยเพราะเนื่องจากเรานั้นไปอาธรรมต่อเขาพี่น้องครับได้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับได้เล่าให้เราได้รับทราบนะครับถึงผู้หญิงนางหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มีรายงานจากท่านอิมรอนอิบนีอัลฮุซัยอัลคุซาอีนะครับอันอิมรออตันมินยูไฮนะนะครับมินยูไฮนะอัตัชรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้หญิงนางหนึ่งนะครับจากเผ่ายูไฮนะได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นางตั้งครรภ์นะครับในขณะที่นางเนี่ยวะฮุวะฮุบลามินัซซีนาตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากการทำซีนานะครับจากการผิดประเวณีนะครับนะครับยังเสร็จแล้วฟะกอลัตยารอซูลุลลอฮ์อศับตุฮัดดันฟะอะกิมฮุอะลัยยะนางคนนี้เนี่ยนะครับก็ได้มากล่าวพูดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะต้องถูกลงโทษดังนั้นท่านจงลงโทษฉันเถิดท่านจงลงโทษฉันเถิดฟากิมหัวอะลัยยะดังนั้นท่านจงปฏิบัติบทลงโทษแก่ฉันเถิดฟาดาอานบีอุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลียะฮาดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เรียกผู้ปกครองนะครับวะลีของนางเนี่ยนะครับเรียกเสร็จแล้วฟะกอละยะอะห์ซินอิลัยฮาแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับกับเขานะครับว่าจงทำดีต่อนางเถิดนะนี่คือคำพูดที่ท่านนบีได้พูดกับวลีหรือผู้ปกครองของคนผู้หญิงคนนี้นะครับที่มาจากเผ่ายูไฮนะแล้วก็มายอมรับกับท่านนบีว่าตัวเองเนี่ยเคยตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์นะครับอันเนื่องมาจากการทำซินาแล้วท่านนบีก็เรียกผู้ปกครองมาแล้วก็บอกกับผู้ปกครองคนนั้นว่าอะซินอิลัยฮาจงทำดีกับนางนะวะอิซาวะตออัตฟะตินีเมื่อนางคลอดเมื่อไรแล้วเนี่ยก็นำนางมาส่งฉันนะครับเมื่อนางคลอดแล้วก็จงนำตัวนางเนี่ยมาให้ฉันฟะฟะอะลาฟะอามะรบิฮานบีอุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะชุดดัตอะลัยฮาซิยาบูฮาซุมมะอามะรบิฮาฟะรุจิมัตฟะรุจิมัตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปนะครับแล้วเขาก็ทำตามนั้นก็หมายถึงผู้ปกครองเนี่ยก็กลับไปทำดีกับนางนะครับดูแลนางเป็นอย่างดีจนกระทั่งนางเนี่ยได้คลอดเสร็จแล้วและเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งใช้ให้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นวลีก็นำตัวมาส่งเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งใช้ให้รัดเสื้อผ้านางเนี่ยให้แน่นนะครับให้แน่นและท่านนบีก็สั่งใช้ให้ป่านางนะครับฟารุจิมัตซุมมาอามารบิฮาฟารุจิมัตสั่งใช้ให้ป่านางซุมมาศ็อลลาอะลัยฮาและหลังจากนั้นท่านก็ได้ละหมาดยะนาซะห์ให้กับนางฟะกอละละฮูอุมัรและท่านอุมัรนะครับก็ได้กล่าวกับท่านนบีว่าท่านละหมาดให้แก่นางหรือทั้งที่นางผิดประเวณีตุศ็อลลีอะลัยฮายารอซูลุลลอฮ์วะกอดซะนัต
โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจะละหมาดให้กับนางหรือทั้งที่นางผิดประเวณีกอละละกอตาบัตเตาบัตันนะครับแล้วกุซีมัดใบนะซาบาอีนะมินอะห์ลิลมาดีนะละวะซีอัตฮุมฮัลวะฮัลวะจัตตะอัฟฎอลมินอันจาดัดบินัฟซิฮาลิลลาฮิละแท้จริงนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบท่านอุมัรไปว่าแท้จริงนางได้กลับตัวได้เตาบัตแล้วนะครับซึ่งเป็นการกลับตัวหากแม้นนะครับหากแม้นถูกแบ่งให้กับชาวมาดีนะห์70คนก็ยอมเพียงพอและท่านเคยพบสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่นางเนี่ยนะครับสละตัวเองเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ชี้ให้เห็นถึงความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เมื่อตัวเองได้กระทำผิดนะครับแล้วตัวเองก็มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาในสภาพที่ยังตั้งครรภ์อยู่แล้วครรภ์เนี่ยที่เกิดการตั้งครรภ์เนี่ยมาจากการทำซีนามายอมรับกับท่านนบีแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องได้รับการลงโทษขอให้ท่านนบีลงโทษด้วยเถอะนะครับแล้วท่านนบีก็เรียกผู้ปกครองนางมาแล้วก็สั่งผู้ปกครองว่าให้กลับไปดูแลนางให้ดีนะให้ทำดีกับนางนะจนกระทั่งนางคลอดเมื่อนางคลอดแล้วนะครับก็ให้นำตัวมาหาท่านอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็นะครับใช้ให้มีการป่านางจนกระทั่งนางเสียชีวิตนะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละหมาดให้นางท่านอุมัรเองเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยก็ทักท้วงนบีว่านางเนี่ยทำซินาท่านจะละหมาดให้นางหรือนะครับท่านนบีก็บอกว่าแท้จริงนางได้กลับตัวได้เตาบัตแล้วซึ่งเป็นการกลับตัวนะครับหากแม้นมันเนี่ยนะครับถูกแบ่งให้กับชาวมาดีนะห์ถึง70คนก็ย่อมเพียงพอนะครับนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เรียกว่าเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยพี่น้องครับมีลูกชายของเรากี่คนที่พลาดพังไปในเรื่องการทำซีนาบ้างมีลูกสาวของเรากี่คนนะครับที่พลาดพังไปในเรื่องการทำซีนาบ้างลูกชายของเราเคยยอมรับกับเราไหมพี่น้องไม่ต้องยอมรับเพื่อที่จะได้รับการลงโทษตามบทบัญญัติของศาสนานี่หรอกแต่แค่ยอมรับกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็น้อยนักนะครับที่จะเกิดขึ้นจากลูกชายของเราว่าได้มีโอกาสไปทำอะไรบ้างไหมที่มันผิดต่อหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายังไงแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องหันมาถามนะครับหันมาถามลูกตัวเองบ้างนะครับสังเกตจากพฤติกรรมสังเกตจากการกระทำในแต่ละวันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่มันบ่งบอกไปสู่การทำซินาเพราะเดี๋ยวนี้มันสุ่มเสี่ยงนะครับไปไหนมาไหนดูหนังฟังเพลงนะครับมันมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจในเรื่องของการนำไปสู่การทำซินาต้องเตือนต้องบอกนะครับแล้วถ้าลูกทำผิดก็ต้องกล้าที่จะยอมรับกับคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับลูกสาวของเรานี่ไปไหนมาไหนไปกับใครไปทำอะไรนะครับแล้วก็มันมีแนวทางที่จะนำไปสู่การละเมิดในเรื่องของการทำซินาไหมนะครับก็ต้องตามนะครับต้องติดตามต้องถามไทยไม่ใช่ปล่อยให้ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายของเราใช้ชีวิตไปตามแต่เรื่องนะครับพี่น้องเห็นไหมจากหะดีษบทนี้เนี่ยที่อ่านให้พี่น้องฟังนะครับคนคนหนึ่งนะครับเมื่อรู้ตัวเองว่าทำผิดเนี่ยก็มายอมรับกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาถ้าเขาไม่มายอมรับกับท่านรอซูลใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านรอซูลก็ไม่รู้นะครับแต่ความที่เขากลัวอัลลอฮ์ไงความที่เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวการลงโทษในวันกิยามะห์เขาจึงมายอมรับกับท่านนบีเพื่อให้ได้รับบทลงโทษในดุนยานี้เสียก่อนเลยนะครับซึ่งโทษของดุนยานี้เนี่ยนะครับผู้หญิงคนใดก็ตามแต่ที่แต่งงานแล้วเนี่ยพี่น้องครับก็นี่แหละครับก็ต้องขว้างจนกระทั่งตายเห็นไหมนี่เป็นบทบัญญัติที่ดีศาสนาได้วางเอาไว้ฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วยังมีชู้เขาเรียกว่าคบชู้สู่ชายนะครับอย่างนี้เป็นต้นกรณีอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายโทษในอิสลามถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากทีเดียว
นะครับก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับไม่ให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของลูกสาวเราลูกชายเรานะครับคนที่เป็นเครือญาติของเราอย่าให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่มีโทษหนักมากนะครับในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นตัวอย่างตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่แสดงถึงความกล้าหาญแสดงถึงความจริงใจนะครับต้องการความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตัวเองได้รับการลงโทษในดุนยาจนกระทั่งตายไปแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้เราได้รับทราบนะครับว่านางจะได้รับการพอใจจากอัลลอฮฺตะอาลาเนื่องจากนางมายอมรับผิดแล้วต้องการที่จะให้เป็นไปตามฮุกกลมนะครับเป็นไปตามบทลงโทษที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางไว้ในเรื่องของการทำซินาเห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้เราได้นำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจของเราเพื่อที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างระมัดระวังตัวลูกหลานของเราก็ต้องระมัดระวังตัวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำซินานะครับเพราะโทษของมันยิ่งใหญ่นะครับอย่างมากในโลกอาคิเราะห์ก็คงฝากกับพี่น้องไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม